นี่เป็นเงาที่สะท้อนจากผลงานที่เขาจัดจากชิ้นงานนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะไม่น่าเชื่อข้างหน้าเนี่ยเป็นชิ้นงานถ้าดูจากข้างหน้าชิ้นงานเราจะมองไม่ออกเลยว่าผลงานนี้คืออะไรแต่ปรากฏว่าเงาที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เป็นเงาที่สะท้อนจากชิ้นงานและกลายเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่นอนอยู่บนแสงไฟใครพบเห็นแล้วต้องทึ่งแล้วก็ชื่นชมค่ะเป็นผลงานศิลปะที่ทำจากวัสดุเหลือใช้สื่อชีวิตคนเร่ร่อนของนายธานินทร์ใจบุญนักศึกษาปี3สาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสกลนครมหาสารคามนะคะโดยเป็นการนำเข้าของเกี่ยวกับคนเร่ร่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะขวดพลาสติกกระดาษลังที่รองนั่งนำมาประกอบวางไว้แบบนี้แล้วก็จัดมุมไม่ว่าจะเป็นมุมแสงองศาหลอดไฟให้กลายเป็นเงาไปสะท้อนกับกำแพงด้านหลังสร้างสรรค์ออกมาเป็นเงาของคนเร่ร่อนที่ใช้ชีวิตข้างถนนค่ะน้องธานินทร์เจ้าของผลชิ้นงานเปิดเผยนะคะว่าแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนี้ทำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคนเร่ร่อนจากสังคมในเมืองและจากประสบการณ์ที่เคยเจอในชีวิตจริงนำแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะและเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในสังคมเมืองค่ะเพื่อที่จะทำงานหารายได้และเข้ามาศึกษาทุกครั้งพอเดินทางก็จะมีความรู้สึกหรือว่าเห็นบางอย่างในสังคมเมืองคือความเจริญรุ่งเรืองความทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัฒนาไปไกลมากในขณะที่สังคมออนไลน์เนี่ยก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ผลงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเยาวชนไทยไอเดียเจ๋งมากไม่แพ้ชาติใดในโลกอยากให้รัฐสนับสนุนผลงานศิลปะและคนเก่งๆให้ได้มีเวทีไปสู่ตลาดโลกต่อไปอยากให้น้องนั้นโด่งดังและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองรักและได้ทำงานศิลปะดีๆออกมาสู่สายตาชาวโลกต่อไปอีกค่ะ